บักกะบูดอททีวีรายการนั้นคือนายบอยนายนั่นเองนั่นก็คือโปรเจกต์พิเศษนะคะที่จะเกิดขึ้นในปีนี้นั่นเองนะคะต้องบอกว่านี่เตรียมไว้แบบจัดเต็มมากแล้ววันนี้พี่ๆสื่อมวลชนรวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านจะได้ทราบรายละเอียดนะคะแล้วก็ความพิเศษต่างๆเขาจะเปิดเผยและเปิดตัวกันในวันนี้ค่ะต้องเลยทีเดียวนะครับหนุ่มๆวงนี้มานะครับเหมือนจะพายุเข้าเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะโอ้โหแทบจะขอบเอาพายุหมดมาด้วยแล้วนะครับอ๋อถูกต้องมาแรงจริงๆใช่แล้วฉันต้องจัดกระโปรงเดี๋ยวเนี่ยไม่ใช่จัดกระโปรงจัดปีกนะฮะนะคะเดี๋ยวเราดูกันนะคะมาคุยกันหนุ่มๆกันเพราะว่าแก๊งนี้เนี่ยเขามีสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีทุกคนเลยนะฮะหนุ่มหล่อทั้งนั้นอ่ะแนะนำตัวก่อนเลยไล่แบบนี้เลยครับสวัสดีครับผมเต้ SB5 ครับสวัสดีครับผมตี SB5 นะครับสวัสดีครับผมบาร์ SB5 สวัสดีครับผมคอปเตอร์ SB5 ครับสวัสดีครับผมคิมมอน SD5 ครับนี่ถ้าหนุ่มแบบนี้นะฮะพี่วุฒิครับถามก่อนเลยทำไมถึงคิดที่จะร่วมโปรเจกต์กับ SD5 กับจริงๆแล้วจิตแอบติดตามงานของน้องมาสักพักนะครับแต่ผมทำงานซีรีส์ครับผมครับแล้วก็เห็นน้องๆของเราสำเร็จมากในการทำแบบนี้หรือที่จีหรือที่นิ่งดุกในประเทศไทยเองก็ตามครับขับเยอะมากก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้ามันจะดีไหมถ้าเกิดว่าเราจะเอา5คนมาทำโชว์ในรูปแบบในรูปแบบหนึ่งที่พวกเราจะทำครับก็เลยมีการไปพูดคุยกับทางเลิฟเฟลกับทางพวกนะครับจนได้มาร่วมกันในโปรเจกต์นี้ครับมาติดตามมาตั้งแต่แรกแล้วน้องๆล่ะครับรู้สึกไงบ้างจากการที่พวกเราติดต่อความรู้สึกแรกเป็นไงก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ตื่นเต้นมากๆนะครับเพราะว่าก็ได้เห็นว่าพวกเราเนี่ยอยู่ข้างหลังงานที่ใหญ่มากๆตลอด11ปีนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ในระดับประเทศครับได้มองเป็นในระดับเอเชียเลยก็ดีใจนะครับที่วันนี้ SB5 จะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกับคนละหลอกสุดยอดครับเมื่อกี้พี่วุฒิพูดถึงโชว์เต็มรูปแบบเรามีไอเดียไหมครับว่าอยากจะทำอะไรบ้างคือไหนๆแบบเต็มรูปแบบแล้วอ่ะมีไหมฮะเป็นโชว์แบบเต็มรูปแบบก็จะเป็นคอนเสิร์ตที่เป็นแสงสีเสียงคนละหลอกในฉบับของ SB5 อ่าฮะถูกครับซึ่งเอาจริงๆแล้วก็คือเราคาดหวังเราก็คาดหวังในแฟนๆของเราแล้วก็คนอีกมากมายที่ได้เห็นงานของเราแล้วก็คนที่ทำร่วมกับครับแบบว่าได้แบบชื่นชมแล้วก็เห็นว่าแบบว่าศิลปินไทยกับแบบกับคนร้องเนี่ยก็แบบว่าไม่แพ้แบบไม่แพ้แบบต่างประเทศนะติดตามกันได้แน่นอนนะครับย้ำและคอนเฟิร์มเลยว่าเต็มรูปแบบนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้ตีฝากได้ฝากตัวหน่อยละกันก็ยังไงก็ฝาก SB5 ด้วยนะครับผมก็บอกเลยว่าปีนี้เรามีโปรเจกต์ดีๆ3โปรเจกต์ด้วยกันSB5 เนี่ยก็รับรองว่าจะไปฝึกฝนฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ตั้งใจทำสิ่งดีๆเพื่อแฟนคลับนี่คอนเฟิร์มแล้วนะฝึกฝนฝึกซ้อมนะฮะอ่ะคิมมอนทุกคนฮะฝากด้วยฝากตัวสักน้อยครับก็ถึงพวกเราเนี่ยจะเริ่มต้นจากการเป็นนักแสดงซีรีส์นะครับผมแต่ในวันนี้นะครับในเมื่อทางฟอร์ลอกนะครับให้โอกาสดีๆของเราทั้งพวกเราก็จะทำเต็มที่ในฐานะของศิลปินด้วยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับนี่อีกหนึ่งอย่างเลยนะฮะที่แบมบอกว่าพิเศษมากๆเลยคือเราเปิดรับความคิดเห็นกันนะครับของแฟนๆนะครับติดตามได้นะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับของฟอร์ลอกนะครับเพราะว่าอยากจะให้คอมเมนต์แล้วก็แชร์กันเข้ามาว่าอยากให้ทำอะไรบ้างอยากเห็นอะไรบ้างในโชว์นะครับแล้วเราก็จะเลือกมาแล้วก็จัดเต็มให้กับแฟนๆทุกคนนะครับส่วนตอนนี้ขอเสียงปรบมือดังให้กับ SB5 ขอบคุณครับเชิญเราไปพักผ่อนได้เลยนะครับโอเคเลข5ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยนะพี่วุฒิครับยกไปที่ต่อนะพี่วุฒิได้ครับจริงๆพอทำโปรเจกต์นี้เป็นลักษณะของการทำเพื่อแฟน